ถาปัตย์อะค่ะจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเลยค่ะอย่างอาคารที่เราอยู่หรือที่เราใช้สอยอะค่ะทำให้แบบเราเข้าใจอาคารเวลาจะออกแบบชื่อนงนุชงามศรีชัยกุลค่ะชื่อเล่นชื่อโบค่ะมาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตย์ปีที่5ค่ะแต่ก่อนมาจากความสนใจในตอนเด็กอะค่ะก็คือชอบวาดรูปชอบศิลปะค่ะทำให้เหมือนเราก็แบบไปศึกษาว่าแบบการที่เราชอบอย่างเงี้ยมีคณะไหนที่แบบน่าสนใจบ้างค่ะทำให้เราก็เลยแบบเลือกเรียนสาขานี้ค่ะเพื่อที่จะเจาะลึกเข้าไปตามความชอบของเราสถาปัตย์อะค่ะจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเลยค่ะอย่างอาคารที่เราอยู่หรือที่เราใช้สอยอะค่ะทำให้แบบเราเข้าใจแบบอาคารเวลาจะออกแบบคือก็คือทำให้เป็นวิชาที่ต้องเข้าใจคนเข้าใจมนุษย์นะคะจุดเด่นของคณะเหรอคะก็มีการแบ่งระบบเฮ้าส์อะค่ะซึ่งจะมีแต่ละความถนัดออกไปอะค่ะหลายๆเฮ้าส์ซึ่งสามารถทำให้เราอะรู้ได้ว่าตัวเองอะถนัดแนวไหนอะค่ะเราสามารถทดลองอะไรได้แบบอย่างสนุกสนานนะคะทำให้เราแบบเปิดความคิดอะไรเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่ะเหมือนเป็นตัวช่วยในการค้นหาตัวตนของตัวเองค่ะที่เลือกมาฝึกงานที่บริษัทสถาปนิก49นะคะพอบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มีความน่าเชื่อถือค่ะทำให้โบค่ะรู้สึกว่าเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากที่นี่ค่ะทำให้เราสามารถไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ค่ะวันแรกที่เข้ามาจริงๆก็เกรงมากเลยค่ะคือแบบต้องปรับตัวอย่างแบบไม่เคยแบบทำงานกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเข้ามาแบบเรียนรู้การทำงานจริงเป็นยังไงแล้วเราก็แบบพัฒนาหลายอย่างขึ้นนะคะได้อะไรหลายๆอย่างเลยประสบการณ์อย่างที่แบบเราไม่เคยได้การทำงานจริงนะแบบใช้แบบทักษะในการออกแบบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบไปพรีเซตงานเพื่อแบบสร้างงานจริงขึ้นมาค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสถาปนิก49มากค่ะที่ให้เราได้เข้ามาฝึกงานที่นี่ค่ะทำให้เราได้เรียนรู้งานจริงได้ประสบการณ์จริงค่ะและสำหรับมหาลัยนะคะก็ขอขอบคุณที่ให้มีโอกาสได้แบบเข้ามาทำงานสาขาอะค่ะก็คือมีโครงการที่ดีอย่างนี้อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆสำหรับน้องๆ นะคะที่ต้องการเข้ามาฝึกงานที่นี่ค่ะอย่างแรกเลยที่ต้องเตรียมก็คือความตั้งใจค่ะถ้าแบบมีความตั้งใจก็สามารถทำอะไรได้ออกมาดีค่ะน้องโบต้องเริ่มเลยว่าน้องโบเป็นเด็กที่พร้อมจะเรียนรู้เวลาสอนอะไรก็จะกระตือรือร้นที่จะทําความเข้าใจแล้วก็พัฒนาเร็วมากจากวันแรกที่มากับวันนี้แล้วก็น้องเป็นคนมีวินัยจริงๆมาทํางานตรงเวลาตลอดค่ะจริงๆน้องโบอีว่ากล้าแสดงออกค่ะแล้วก็กล้ารู้จักที่จะถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วก็พยายามถ้าเราไกด์ไปน้องก็จะพยายามไปหาคําตอบในสิ่งที่เราไกด์แล้วก็จะได้คําตอบกลับมาซึ่งอีฟมองว่าเนี่ยกระบวนการเนี้ยครบแล้วสําหรับน้องThank you.